ได้เรื่องไหมถ้ำของพญาเหยี่ยวรุ้งไฟอยู่ที่ไหนนางไม่ยอมบอกข้าก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเจ้าหลับไปตลาดขนาดข้าใช้ความหน้าตาดีของข้ายังไม่ได้เรื่องเลยแถมนางยังแต่เพชรราชจะได้เรื่องก็ได้ข้าก็ไม่ได้เรื่องนางไม่ยอมบอกว่าถ้ำของพญาเหยี่ยวรุ้งไฟอยู่ที่ไหนงั้นแสดงว่ามานิกานาลีก็รู้นะสิว่าถ้ำของเจ้านกเหม็นนั่นน่ะอยู่ที่ไหนนางรู้ใช่ไหมไม่รู้ว่านางรู้หรือนางหลอกนะนางบอกว่าถ้าข้าให้นางจับมือนางจะบอกแต่พอข้าให้นางจับนางก็โอ้โหข้านี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพชรราชคนขี้โมโหบัดนี้เสียสิ้นแล้วซึ่งพรหมจันทร์ปัตตราชเจ้าเฮ้ยอย่าเอาเป็นว่าพวกนางคงไม่รู้ว่าถ้ำของพญาเหยี่ยวรุ้งไฟที่ไหนแล้วเราจะทำยังไงต่อไปดีนะผีอ้าวถามนะผีเหรอถ้าไม่อยากอยู่เปล่าๆเราก็ไปถามนู่นถามกบอนาถสิถ้าดีกว่าอยู่เปล่าๆเจ้าพี่จุลนีทรงสิ้นแล้วจุลนีจมน้ำจนป่านนี้ก็ยังไม่โผล่ขึ้นมาแล้วเจ้าจะให้พ่อคิดยังไงจุลนีจงหักอกหักใจเสียบ้างเถอะลูกความรักไม่ใช่สิ่งเดียวที่ชีวิตของเจ้ามีไม่มีจุลนีแล้วพ่อก็จะขึ้นเป็นองค์เหนือหัวแห่งนนทจักรพ่อรอเวลานี้มานานแล้วโอ้โหวังเท้ากบอนาถเนี่ยมันทั้งใหญ่โตมโหฬารซะจริงๆเลยนี่ต้องเป็นที่ประทับของเท้ากบอนาถแน่ๆว่าแต่ว่าพระกุมารทั้งเปรียแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะไปถามเท้ากบอนาถจริงๆอะว่าถ้าพญาเหยี่ยวรุ้งไฟอยู่ที่ไหนนะผีว่าคิดให้รอบคอบกันก่อนไหมอะจะต้องคิดอะไรอีกล่ะนะผีพระธิดาของเท้ากบอนาถแต่ละนางก็ไม่รู้หรอกว่าถ้ำของพญาเหยี่ยวรุ้งไฟอยู่ที่ไหนใช่นางคงไม่รู้จริงๆถ้าไม่อย่างนั้นน่ะพวกนางคงบอกแกฆ่าไปแล้วเจ้าเนี่ยคงจะคิดว่าตัวเจ้าทรงเสน่ห์มากสินะเจ้าคนขี้โม้หรือว่าเจ้าจะทรงเสน่ห์มากไปกับข้าล่ะเจ้าคนขี้จุเจ้านั่นพวกเจ้าได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงอะไรเงี้ยเสียงมันฟ้าร้องเสียงฟ้าเหรอท้องฟ้าก็โล่งโต้งท้องฟ้าก็โล่งแจ่มแจ้งไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกเลยนะใช่ฟังสิเสียงฟ้าร้องไม่น่าจะเป็นจังหวะขึ้นลงแบบนี้นะใช่แล้วเจ้าว่าเสียงอะไรล่ะเสียงอะไรเหรอนะผี ถ้าถามนักผีละก็นะนักผีตอบได้เลยว่ามันเป็นเสียงแบบนี้ต้องเป็นเสียงของเสียงกรนของเท้ากบกระหน่ำนี่เองที่ดังเหมือนเสียงฟ้าร้องใช่แล้วมิน่าล่ะข้าถึงได้ยินเสียงฟ้าร้องทั้งที่ไม่มีเขาฝนเลยยักษ์ตัวใหญ่ก็กดเหมือนเสียงฟ้าร้องแบบนี้แหละแต่ข้าสงสัยทำไมพระธิดาถึงไม่เหมือนเท้ากบกระหน่ำแต่นางกลับเหมือนมนุษย์ก็เพราะว่านางมีพระมารดาเป็นมนุษย์นะสินี่เจ้ารู้ดีอีกแล้วนะเพชรราชเดี๋ยวพัดทำไมล่ะเฮ้ยทำไมล่ะการโอนนั่นใครนั่นไงใครหัวไอ้ตัวใครตัวมันล่ะใครข้าถามว่าใครใครมันบังอาจขึ้นมาถึงกองขนาดเชิงผามากระตุกหนวดยักษ์ใครใครอะไรยังไงพระเจ้าค่ะข้าได้กินเจ้าสี่มานพนั่นมานพทั้งสี่เหรอพระเจ้าค่ะก็ใช่นะสิพวกมันบังอาจมากที่กล้าดีขึ้นมาถึงข้างบนนี่ไปฆ่ามันพระเจ้าค่ะอ้าวไม่รอน้ำผีเลยโอ้โหที่เขาขนาดเชิงผานี่เขาไม่สอนมารยาทเลยหรือยังไงเนี่ยฮะท่านประธานนี้ไปเร็วเอารอน้ำผีก่อนอยู่เปล่าๆไม่ได้แล้วมันหายไปไหนแล้วข้านึกแล้วว่าพวกเจ้าต้องกลับมาที่นี่อีกเศษพ่อข้าคงไม่ยอมบอกพวกเจ้าหรอกว่าท่านพญาเหยี่ยวรุ้งฟ้าอยู่ที่ไหนพวกเราก็ไม่รู้เสด็จพ่อไม่เคยออกโอษเรื่องท่านพญาเหยี่ยวรุ้งไฟอย่างมากก็ทรงขู่ว่าจะส่งพวกเราไปสังเวยแก่มันจริงหรอท้าวกบกระหน่ำถึงกระส่งพระธิดาทั้งสี่ไปสังเวยแก่พญาเหยี่ยวรุ้งไฟจริงๆหรอใช่เสด็จพ่อทรงทำอย่างนั้นได้จริงๆนะน่าเสียดายจังเจ้าเสียดายอะไรก็น่าเสียดายที่พวกเจ้าเนี่ยจะต้องตกเป็นเครื่องสังเวยของพญาเหยี่ยวรุ้งไฟสิเจ้าอ่ะยังรู้จักพญาเหยี่ยวรุ้งไฟน้อยไปจงอย่าประมาทคิดว่ามันเป็นเพียงแค่นกมีปีกจากขินนครอันไพศาลยังล่มสลายมาแล้วเพราะมันข้ากับน้องจะทำอะไรได้ในเมื่อเราเป็นหญิงแล้วมันเป็นยังไงเป็นหญิงเนี่ยทำอะไรที่ผู้ชายทำไม่ได้ตั้งหลายอย่างดูเจ้าออกตัวแรงแทนหญิงเหลือเกินนะเพชรราชที่ข้าฟังมาทั้งหมดเนี่ยข้าไม่เข้าใจเลยนะว่าพวกเจ้ายอมได้ยังไงข้ากับน้องข้าเดินทางมายังป่าอาถรรพ์เพื่อล้างอาถรรพ์แห่งป่าแล้วคืนชีวิตให้ชาวจักขินนครซึ่งที่พระอัยการและพระเอกีของพวกข้าทรงครองหากพวกเจ้ายอมร่วมมือจะให้เราร่วมมือยังไงสื่อความให้รู้ว่าพญาเหยี่ยวรุ้งไฟที่ไหนหลังจากนั้นพวกเราจะไปปราบมันอย่านะเพคะพี่หญิงถ้าเสด็จพ่อทรงรู้เรื่องนี้แล้วก็พวกเราได้ตายเร็วขึ้นแน่สงสัยเจ้าคงอยากเป็นเมียของพญาเหยี่ยวรุ้งไฟแล้วมั้งใครบอกข้ากลัวพี่หญิงเพคะที่มานพผู้นี้พูดก็น่าฟังอยู่นะเพคะค่ะพี่ข้าให้เวลาเจ้าตัดสินใจ7 วันพอครบ7 วันแล้วเราจะกลับมาพวกเจ้าคิดดูให้ดีๆนะถ้าสู้อาจจะรอด แต่ถ้าไม่สู้ก็ตกเป็นเมียของนกข้าไม่รู้ด้วยนะนี่เจ้าแล้วพวกเราจะกลับมาเป็นยังไงบ้างล่ะพระกุมารพระธิดาของทักอกอนาถยอมอยู่เปล่าๆหรือว่าจะยอมร่วมมือกับพระกุมารล่ะนางยังไม่ตอบคำเลยนางคงคิดหนักแต่ข้าว่าวิธีนี้เป็นทางเดียวที่จะทำให้พวกเรารู้ว่าถ้ำของพญาเหยี่ยวรุ้งไฟน่ะอยู่ที่ไหนแต่ข้าว่ามันก็ขึ้นอยู่กับนางว่านางจะกลัวพญาเหยี่ยวรุ้งไฟมากแค่ไหนอย่าห่วงเลยน้องข้าได้เติมเชื้อไฟแห่งความกลัวไว้ในใจนางแล้วใช่ถ้านางไม่ร่วมมือกับเรานางก็จะต้องตกเป็นเมียของพญาเหยี่ยวรุ้งไฟแน่สาวเร็วนี่เจ้าว่าข้าเหรอพญาเหยี่ยวรุ้งไฟต่างหากเราร้อนตัวแล้วอีกไม่เกี่ยวกันเอาล่ะพอแค่นี้ทำไมถึงได้สั่งหยุดหาจุลนีเพราะหม่อมฉันเชื่อว่าจุลนีตายแล้วแต่ข้ายังไม่เห็นศพจุลนีข้าไม่เชื่อว่าลูกข้าตายจุลนีอาจจะเคยมีพระเวทอาคมอาจจะเคยแกล้งเหมือนหินเหมือนผาแต่ยามนี้จุลนีอ่อนล้าอาการ3 วันดี 4 วันไข้แล้วหมอหลวงเองก็บอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรจุลนีอาจจะไม่มีกำลังที่จะเอาชีวิตรอดในน้ำแต่ข้าไม่เชื่อไม่เชื่อพระชนนีเพคะโปรดทรงระงับพระทัยด้วยนะเพคะไม่เชื่อฉันก็ไม่เชื่อเจ้าพี่จุลนีจะสงสิ้นแล้วเจ้าเชื่อไปคนเดียวเถอะข้าไม่เชื่อหากจุลนีตายข้าก็จะอัญเชิญศพกลับนนทจักรไม่ต้องพิชิตใจไม่มีจุลนีข้าก็จะได้นั่งบัลลังก์นนทจักรในฐานะที่ข้าเป็นโอรสองค์หลอกขององค์ฤาษีหัวในพระบรมกรดจุลนีไม่มีผู้สืบทอดบัลลังก์นนทจักรก็จะตกเป็นของข้าวิชิตชัยขุนวังเตรียมขบวนเรือกลับนนทจักรรับด้วยข้าพระเจ้าค่ะว่าร่างกายของเจ้าพี่ทรงร้อนดังไฟเสวยใจบัวไปแล้วพระอาการคงจะค่อยทุเลาขอเจ้าพี่อย่าทรงเป็นอะไรไปมากกว่านี้เลยนะพี่คะหม่อมฉันจนปัญญาที่จะถวายการรักษา ขอถวยเทพพยาดาผู้รักษาป่าแห่งนี้จงดลบันดาลให้เจ้าพี่จุลนีของข้าอยู่รอดปลอดภัยด้วยเถิดเจ้าคิดอะไรอยู่หรอเพชรราชข้าคิดถึงเสด็จแม่เสด็จพ่อถ้าเรามีพ่อแม่เหมือนเด็กคนอื่นๆเราก็คงไม่ต้องรีบโตแบบนี้หรอกเนาะแล้วเจ้าไม่ชอบพี่เจ้าโตขึ้นอย่างนี้หรอแล้วเจ้าล่ะตอนนี้ข้าชักจะชอบตอนโตซะแล้วสิเจ้ารู้ไหมว่าโตขึ้นอย่างเงี้ยทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างทำอะไรล่ะก็รักได้มากขึ้นรักแบบแปลกๆรักที่ไม่ใช่รักของพ่อแม่เรานะรักยังไงนี่เพชรราชข้าถามเจ้าจริงๆเถอะเจ้าคิดถึงพระธิดามลิกานารีหรือเปล่าคือไม่แต่ข้าคิดถึงดารานีนุชบาข้ายังจำรอยตบที่นางตบหน้าข้าได้กลิ่นเหมือนเกสรดอกไม้กลิ่นอะไรนะกลิ่นแก้มของเจ้านี่เองกลิ่นแก้มเหรออุ้ยเอาจุลนีลูกแม่ข้าไม่เชื่อว่าจุลนีจะตายแล้วข้าไม่เชื่อหากจุลนีจมอยู่ใต้พระแม่คงคาร่างของจุลนีก็คงจะยังอยู่แต่นี่กลับไม่พบลูกค่ะพระเจ้าค่ะท้องน้ำมีแต่ความว่างเปล่าพวกเกล้ากระหม่อมดำแล้วดำอีกตั้งแต่ตะวันขึ้นจนตะวันตกไม่พบพระศพขององค์เหนือหัวเลยพระเจ้าค่ะเจ้าแน่ใจนะว่าหมู่ทั้งสองพวกข้าแน่ใจขอรับท่านอมาตย์ข้าจะให้ชาวเรือที่จมน้ำในย่านนั้นลงงมหาประสบขององค์หลวงหัวอีกครั้งนะขอรับท่านอมาตย์จุลนีไม่มีลูกแล้วแม่จะอยู่ไปเพื่อใครแม่ไม่มีความสุขเลยคงเป็นเพราะบาปที่แม่กระทำต่อปฐุมมาท่านอมาตย์ท่านอมาตย์เห็นพระมเหสีปฐุมมาไหมข้าก็ไม่เห็นเลยนะคุณเท้าปฐุมมาเหรอนางมาในขบวนเรือด้วยพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าก็ไม่เห็นเลยพระเจ้าค่ะพระเจ้าล่ะเกล้ากระหม่อมไม่ทันได้สังเกตเห็นในขบวนเรือเสด็จพระเจ้าค่ะข้าก็ไม่เห็นองค์หญิงปทุมมาเลยขอรับท่านอมาตย์ปทุมมาไปไหนคิดทรงมีรอบกายพระอินทร์ให้ฤทธิ์เดชไว้อาวุธคู่กาย ประทับอยู่ที่นี่ก่อนนะเพคะเจ้าพี่หม่อมฉันจะเข้าไปหายารากไม้ในป่าเผื่อว่ารากไม้จะช่วยให้เจ้าพี่ทรงดีขึ้นแล้วเราจะหาทางกลับนนทจักรหม่อมฉันจะรีบไปรีบมาเพคะจงตัดอกตัดใจระงับความโศกเศร้าเถอะอัคนีลูกรักของพ่อเจ้าควรจะยินดีกับวาสนาของพ่อในที่สุดวาสนาบารมีของพ่อก็มาถึงจนได้ผมฉันทำใจอย่างเสด็จพ่อไม่ได้หรอกเพคะพี่เชื่อนี่เป็นพระสวามีของหม่อมฉันหัวตายช่วยให้เศร้าโศกเสียใจไปไม่ได้หรอกเพคะเจ็ดพ่อเอาเถอะไหนจุลนีก็ตายไปแล้วพ่อจะขึ้นครองบัลลังก์นนทจักรตามสิทธิ์ของพ่อในฐานะที่พ่อเป็นอาของจุลนีไม่มีผู้สืบทอดบัลลังก์นนทจักรก็ควรจะตกเป็นของพ่อเสด็จพ่อทรงลืมไปแล้วหรือเพคะว่าเด็กสี่คนนั้นเหรอช่างโง่นักเด็กสี่คนนั้นมันตายไปแล้วมันจะฟื้นไปต้นอะไรก็ช่างมันเถอะมันเป็นแค่ต้นจำปาสี่ต้นมันจะทำอะไรได้เสด็จพ่อเฮ้ยเอาละต่อไปนี้เจ้าจะต้องลืมจุลนีแล้วเข้ามาอยู่ในปราสาทแก้วในฐานะลูกของพ่อส่วนพ่อก็จะนั่งบัลลังก์นนทจักรในฐานะองค์เหนือและเจ้าค่ะยายเราออกมาไกลเกินไปหรือเปล่านี่เราออกจากนนทจักรรอนแรมมาไกลเชียวนะมาไกลหรือยังไงห่วงอะไรแกห่วงอะไรข้างหลังหรือเปล่าข้าไม่มีหลานทั้งสี่คนแล้วอะทุกวันนี้บอกตรงๆนะข้าก็อยู่ไปวันนึงข้าคิดเหมือนยายอะแต่เราเกิดมาเป็นข้าของแผ่นดินมีหน้าที่เฝ้าอุทยานหลวงอยู่ท้ายวังแต่ถึงตอนนี้ไม่เป็นที่โปรดปรานของพระมเหสีอัคนีก็จริงแต่ข้าก็คิดว่าเราละทิ้งหน้าที่มาข้าไม่สนใจหรอกยามดีเนี่ยยายคุณเท้าส้มลิ้มเนี่ยไม่เคยที่จะสนใจว่าเราจะอยู่จะกินยังไงเวลาจะใช้ขึ้นมาก็จิกหัวเหมือนข้าทาสแต่ทำยังไงได้เลยยายในเมื่อเราเกิดเป็นข้าเป็นดินของนนทจักรนี่ไปเข้ามาในป่าลึกอย่างเงี้ยข้าได้กินรากไม้สมุนไพรข้ายังไม่อยากที่จะกลับไปกระท่อมเร็วนักหรอกไปเดี๋ยวอีเยคุณเท้าพูดไม่ชัดก็มาใช้นู่นใช้นี่ข้าอีกยายที่แกออกจากกระท่อมท้ายวังมาเนี่ยพ่อแกอุตริเอาเกสรดอกอุตภิษไปให้ยายคุณเท้าส้มลิ้มปรุงยาใช่ไหมล่ะใช่ป่านี้พระมเหสีอัคนีจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้จะเป็นยังไงก็คันขยเยอะนะสิโตพระมเหสีข้าร้อนขอทำไมข้าเดินทันสำลักเลือดออกมานี่ เสน่ห์นางแม่หมอแร่ๆเลยพี่คะยาเสน่ห์ยาเสน่ห์ที่นางแม่หมอเราปรุงมาให้ค่ะคนที่เจ้าพี่จะเสด็จไปโมกสนเทพยาดาใช่ไหมใช่เพคะรังแม่หมอมันต้องเอาใส่อะไรใส่เป็นเลลักที่ไม่ใช่เกศรสุวรรณมาลีเล่ๆพี่คะข้าขันไปรังคอไม่จะกินแม่ยอมมาจากลำคอของข้าอีกแล้วที่เจอนี้ก็สมสิ้นมาชนนี่ข้าจะทำยังไงนี่เราอ่อนเหลือเกินหวังทำกระลองใจสิคะรังแม่หมอก็หายตัวลึกลับตั้งแต่วันที่ถูกตีตัวไปแล้วเราจะทำยังไงกันลีเราจะทำยังไงกันลีดีคะเสด็จพ่อจะขึ้นของบัลลังก์มากันจังหมายความว่าวิ่งจะนั่นนี่เส้นว่าชนแล้วจริงๆแล้วไหนมาส่งของเจ้าพี่ทำไมถึงไม่มีมาส่งของเจ้าพี่ล่ะไม่ได้นอกจากรอล้อเดินไปก็เดินมาร่มเงาก็ไม่มีให้อยู่ต้องมายืนตากแดดเนี่ยเราต้องรออยู่ในป่าอาถรรพ์นี่ครบ7ราตรีก่อนที่เราจะกลับไปฟังคำตอบจากพวกพระธิดาเท้ากกนาถนะผีระหนักใจจริงๆพระธิดาเท้ากกนาถจะยอมร่วมมือกับพระกุมารทั้ง4เหรอนางเป็นพระธิดาย่อมเกรงกลัวในอำนาจบารมีของเท้ากกนาถผู้เป็นพระบิดาเราเป็นแค่คนที่ผ่านมาเท่านั้นนะภูมิกาวารีก็กลัวพญาเหยี่ยวรุ้งไฟพอๆกับที่นางกลัวเท้ากกนาถดาราในนุชบาเองก็เหมือนกันนางทำเก่งไม่อย่างนั้นเองแต่แท้จริงแล้วนางก็กลัวพญาเหยี่ยวรุ้งไฟพระเจ้าหล่ะเพชรราชมีทางที่จะทำให้มฤกานารีเนี่ยร่วมมือกับพวกเราไหมข้าจะไปรู้เหรอใครจะไปรู้ใจผู้หญิงล่ะแต่ข้าน่ะสิรู้เราต้องเติมความกลัวลงไปในใจนางถึงจะยอมให้ความร่วมมือกับเราแล้วก็สืบความจากเท้ากกนาถให้ได้ว่าถ้ำของพญาเหยี่ยวรุ้งไฟอ่ะอยู่ที่ไหนอีกด้วยนะผีน่ะมองเห็นทางที่จะเป็นไปได้แล้วล่ะงั้นเจ้าก็เร่งใช้เสน่ห์ของเจ้าซะนะโน้มน้าวนางให้เห็นด้วยแล้วก็ยอมมาเป็นพวกของเราแต่ข้ากลัวนะสิกลัวว่าเจ้าจะดีแต่ขี้โม้แล้วข้าจะทำให้เจ้าเห็นว่าข้าทำได้พี่หญิงเพคะเรามีเวลาตัดสินใจเพียงแค่7วันนะเพคะหลังจากนั้นสี่มานพจะกลับมารอคำตอบหม่อมฉันแล้วแต่พี่หญิงตัดสินพระทัยเพราะหม่อมฉันคิดอะไรไม่ออกเลยเพคะ แต่หม่อมชั้นเห็นควรให้ร่วมมือกับสี่มานพนะเพคะไม่เคยมีใครผ่านป่าอาถรรพ์กับอุโมงค์มหัศจรรย์เข้ามาได้หากสี่มานพนั่นผ่านเข้ามาได้ก็แสดงว่าย่อมมีทั้งฝีมือและบุญบารมีที่จะล้างคำสาปเมืองจักขินนครพี่หญิงมลิกานารีผู้ถูกยามนี้หากเราไม่ร่วมมือกับสี่มานพเพื่อปราบพญาเหยี่ยวรุ้งไฟแล้วเราก็คงไม่แคล้วจะต้องตกไปเป็นเมียของมันหรือไม่ก็ต้องตายโอ๊ยแล้วถ้าคนหน้าตาดีอย่างผมฉันล่ะเพคะต้องกลายไปเป็นเมียพญาเหยี่ยวรุ้งไฟข้าไม่รู้ว่าจะสงสารเจ้าหรือสงสารพญาเหยี่ยวรุ้งไฟดีใช่หากพระธิดาถูกส่งไปเป็นเครื่องสังเวยพวกเราทุกคนก็ต้องไปด้วยตัดสินพระทัยเธอเพคะพระธิดาทรงขวาฟางเส้นสุดท้ายไว้ดีกว่าไม่มีอะไรให้ไขว่คว้านะเพคะพี่หญิงเพคะข้าขอคิดดูก่อน ถ้ำของพญาเหยี่ยวรุ้งไฟอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เจ้าจะรู้ไปทำไมว่าถ้ำพญาเหยี่ยวรุ้งไฟอยู่ที่ไหนข้าจะขึ้นครองบัลลังก์นนทจักรในฐานะองค์เหนือหัวองค์ใหม่ใครกล้าบ้างข้าเองข้ากลับมาเพื่อฟังคำตอบของเจ้าใส่กระลาดไว้ข้าเองใครอะหมาหมีหมูหรือว่าเมียวทำไมข้าต้องมาพบมลิกานารีด้วยนะทำไมถ้าเกิดว่าไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นใครผีมันจะเป็น